สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี้ก็ตอนแรงๆเนาะค่ะพี่น้องก็ได้มาหาน้องภูมิเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าน้องภูมิเจ๊ยิบลอตเตอรี่ตัวใดฟันธงคงสุดท้ายเหตุตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก็ค่อยเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันภูมิสวัสดีครับเอามื้อสิยังนําบ่นี่เมื่อใดก็น่าสิไปงานสดปุ้นกาตัวน้องภูมิวันเสาร์วันเสาร์วันพฤหัสเอาเพิ่นไปปลาเพิ่นไปปลาวันเสาร์ผมมาสิกล่องแอดมาแม่มีเลขอยู่นี่บ่เนาะบาดนี้ใส่ล่ะผมใส่นี่ออกตัวใดยิ้มรอๆยิ้มรอๆให้แม่ต้องบอกเลขพ่อเพิ่นถือผู้วัด06แม่จ้าจับลอตเตอรี่ให้ถือ06ก็เลยพ่อเพิ่นมาสิซื้ออันนี้ให้ล่ะก็ได้แต่ซื้องวดมาไป06งวดที่ออก06แม่งวดยังโดนโดนที่ต่อจาก09นั่นแม่นั่นล่ะครับเพิ่นบอกเลขพุ่มพอถูกก็ได้ใดไดโนเสาร์ตัวนี้บ่จ้าเราเล่นรถแมคโครนี่ดิรถแมคโคร07จ้ารถแมคโคร07เอ้างวดนี้ได้รถไถหน้าแท้เอ้าตอนนั้นน่ะ06แล้วมา02แล้วมา07นี่น่ะแม่น06แล้วก็มา02 09 02 09 06 02 07แม่นจริงหรออุ๊ยตัวอะไรครับจับไปอันนี้อันนี้ตัวอะไรจับให้ตัวอะไรเฮ้ยท่านไปแล้วมันก็ไปแล้วค่ะกระสุน6ตังหวดพุ่นล่ะหมายถึงตังหวดพุ่นหมดก่อนก็เลยได้โดยอนุสาวแต่ว่าบ่ติดตามบ่ตามคิดว่าจับเหรียญจับที่นําให้ผู้ตา05เนาะแต่ว่าให้คุณพรน่ะ06แอนจับไปแล้วเนี่ยก็ตามพาได้กินโอ้โชคมีแต่โชคนะควักมีน้องคุณน่ะครับมีแต่โชคมีแต่โชคเลยคนมีโชคกินขนมกินขนมใช้เป๋าลูกใช้เป๋าหน้าไหนแม่เออเก่งแต่เอาพร้อมพุ่นแล้วมาไปที่อย่าทำดูหลายบอกแล้วพุ่นแล้วจักหน่อยเล่นได้เลข19ได้เอามาเสียงเมืองบ่เลข19เสียงน้ำกันล่ะจ้ากับ04บ่เป็นได้เป็นได้ฝันว่างเลยนะฝันดีอยู่กระเทียงคือเก่าแหละเพราะว่างวดที่07กันเสียงว่าถ้าเลขสิเข้าฟันเห็นปลาก็สั่นกับฟันว่างเห็นคนหลายๆสิแม่เพราะถ้าฟันแบบนี้สิฟันดีนะบัดนี้มื้อนั้นเสียงก็เลยฟันว่านคนรู้จักกันล่ะเพิ่นเอาปลาตัวบักใหญ่มาว่าสิตัดหัวแบ่งครึ่งกันเนาะซั่นค่ะแล้วบัดนี้พี่จังไปกินเขาเนาะใครล่ะไปกินนี่ตาอาหารพี่จังอาหารโต๊ะจีนจังสิล่ะจ้ะไปกินพี่จังไปกินร้านอาหารไปกินโต๊ะจีนแบงสิล่ะจะฟันดีอยู่ที่เสียงเลข04นี่มันบ่ครับแม่นค่ะ04กับ19นี่ล่ะเสียงคือเสียง2ตัวมี19กับ04เท่านั้นบ่ค่ะโอ้แต่เมื่อวานน้องภูมิเอาใบบักย่องใบน้อยๆมาให้พี่จังมีเลข1เบิ่งนึงก็เป็นเลข1เบิ่งนึงก็เป็นเลข9นี่ล่ะเรียกเซลล์ให้เบิ่งอ้าวเย็บไปอยู่บ่ถ่ายรูปไปบักย่องบ่ก็ใบน้อยๆนึงเด้อ๋อเออเพื่อนจันเด้ให้น่ะบ่ใบน้อยๆเพิ่นนี่มานําใบใหม่บ่เนาะเอามาเบิ่งเอาบาดนี้ล่ะคนมีโชคสิได้ไปขายเขาปัดล้านมานําใบใหม่งวดเบิ่งนึงก็16ก็อยู่ใบใหม่นี่คนมีโชคหลัก2นี่งวดเบิ่งนึงใช่ล่ะเอาไว้ใช้ใหม่ไปในโทรศัพท์ถ่ายไว้ในโทรศัพท์โอ้ถ่ายไว้ในโทรศัพท์แต่ว่าที่เห็นเป็นตัวใดเป็นรูปเห็นตัวใดเลข1กับเลข9เลข1นี่ชัดเลข1นี่เลข1นี่ชัดแล้วเลขที่บ่ชัดนี่ที่นี่โอ้ยเลขที่บ่ชัดคือว่าเป็นเลขหยังบ่มันเป็นเลขเดียวแม่จ้าแต่ว่าเบิ่งได้หลายอย่างอ่ะนะโอ้เดี๋ยวต้องมาให้คนมีโชคเบิ่งเพราะว่าคนมีโชคนี่หากินน้ําใบใหม่เมื่อเช้านี่ก็ตั้งแต่ตี5พุ่นไปหากินหญ้าโอ้ไปหาเกี้ยวหญ้าพุ่นไปโชคหากินน้ําใบไม้นะหากินน้ําใบไม้ผู้เชี่ยวชาญด้านใบไม้มื้ออื่นก็ว่าสิไปกินแต่เช้าว่าซั่นหลังจากมื้อนั้นมานี่โอ้ตาเปียกหมดซ่องใบไม้พ่อนั้นแล้วฟันอีกบ่จ้าระวังไม่ไอ้บ่คนแล้วก็บ่ได้โทรมาอีกบ่บ่ประเสริฐแล้วบ่ได้โทรมาอีกจ้าระวังเขียนโมเหี่ยวใส่เด้อฮะเนี่ยเต้นน้ําใบใหม่ให้เหี่ยวเสียตาได้ไปบ่วมโทรศัพท์แม่เอาแล้วไอ้ที่มื้อนั้นที่เว้าสู่ฟังว่าไอ้
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันกับทีมงาน YouTube เนี่ยอันเดียวกันนี่ป่ะอ๋อจำได้แล้วอีกมื้อนั้นนั่นล่ะนั่นล่ะมื้อนั้นน่ะที่ว่าฝันดีเข้ามื้อนั้นล่ะครับมื้อนั้นก็เสียง19คือกันบ่มื้อนั้นบ่ได้เสียงหยังเลยจ้ะแต่พ่อแอดเว้าสิฟังว่าอันเลขพ่อสนพ่อมาบอกว่า1ว่าน้องผู้ไปเขียนให้19บ่ครับแม่นบัดนี้มานอนย่ําคืนฝันว่าได้ขี่รถคันนี่ล่ะคันนั้นสี219ชมพูนี่ป่ะสีชมพูนี่แม่นค่ะป้ายทะเบียน219แต่พ่อบ่เคยฝันอย่างเสียงครับจ้ะก็เลยว่าเอาวันเลขสิเข้าหรือบ่ฝันว่าได้ขี่รถคันนี้ครับแต่เก่าอันบ่เคยฝันสิจะเสียนะบ่เคยฝันว่าได้ขี่รถรอแล้วก็เลยที่ว่าขี่รถไปกับทีมงาน YouTube ไปอีหยังไปงานเมื่อนั้นฟังเบิ่งที่คุยกันทางโทรศัพท์นะครับไปเอียงแนวอย่างน้ำกินได้หลายไหมไปก็ยังว่าไปเลี้ยงไปฉลองกันนี่ล่ะจ้ะนั่นล่ะครับเมื่อนั้นผมนั่งฟังข่าวอยู่ผมขับรถแต่ว่าก็ขี่รถคันนี้ไปแม่นนี่แม่นนี่แม่จ้ะเอาบัดนี้ต้องรูปใบไม้ดูนี่แม่นใบไม้น้อยๆนึงแม่มีเลขบ่เลขอันดำๆเนี่ยต้องสิเป็นเลขเก่ากับหลังพ่อไม่ได้ทายกับหลังนะแม่เลขหนึ่งก็ทายไปเบิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขเอาเข้าสู่หมู่ฟังนู่นก็ว่าทีละกองบ่เป็นหยังย่ํามันก็ค่อยส่งทายมีโชคสิเว้าให้ฟังโอ้ยเนาะอีหยังคือดำๆเนาะบัดนี้ดำเนี่ยอีหยังล่ะเอาตัวดำไม่ลีดำไม่ลีคือเลขเก่าอยู่ตามมาเป็นกับหลังเป็นเลขก่อนครับหลังแม่นครับอันนี้มันไกลโคตรละมันต้องเบิ่งอีกด้านนึงนะคือมันมีเป็นคล้ายๆก็เป็นจุดๆนะมันน่าสิเบิ่งได้ทั้ง2ด้านถ้าเบิ่งด้านนึงอาจสิเป็นกับหลังเบิ่งด้านนึงเป็นนี่มั้ยตัวข้างหน้ามั้ยงามๆแม่น้องคุ้มหยิบมาให้เงื้อว่าซั่นงามอยู่เด้เอาเบิ่งอีกนึงเฮ้ยเบิ่งแง่ๆวางพี่ดูเอาเบิ่งดูเหรอมันคือเลขเก้าละเนาะคือเลขเก้าดิเลขเก้าละคือเลขเก้าครับหลังเอาหลักอยู่ใน EFG ว่าจักแม่นหยังเอาหยังมาให้เบิ่งจ่อขาวหลักอยู่บ่รู้เรื่องเห็นบ่ต้องบ่เห็นบ่เห็นดังว่าเดี๋ยวมาแปะเอาอยู่มาแปะเอาเนาะมาแปะให้ EFG เบิ่งนําเนาะค่ะให้ EFG เบิ่งนําเอาเอ้ยหยังคืออยากกอดเอามาปุ๊บก็ไม่ได้ให้แม่เอ้ยว่าติมีหยังเอามือนั้นฮอดมือนี้บัดมั่นใจตัวใดแล้วมั่นใจ19กับ4004เนี่ยล่ะจ้ะเท่านี้เนาะเพราะว่าเสียงตัวนี้แล้วฟันดีมั้ยค่ะว่า FC บอกว่าเอาตัวนี้แน่ว่าซั่นมันส่งมาลากแก่ไกลได้ว่าซั่นเอาง่ายเมื่อที่เว้าเรื่อง19สู่ฟังหนูก็มานอนย่ําคืนหนูก็ฝันว่ามีคนน่ะคือจังแบบอันได้ขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้นี่ล่ะแล้วมีคนมาซ้ําใส่หูแหมเอาเลขสู่ฟังเด้อครับคือจังแบบเต่าบ่แม่นเลขนี่ดอกครับเขามาซ้ําเลขไหนเนาะมาซ้ําบ่ซ้ําเป็นเลขเลยนี่แหมเป็นบอกเลขเลยนี่แหมตัวเลขเป็นตัวเลขจ้าเป็นตัวเลขได้ซ้ําตัวตรงพุ่นดิบู้เอาแล้วมาอุ้ยเพราะว่าแล้วคนคิดลูกจําได้อยู่3ตัวตรงบ่เขียนเขียนแน่นๆๆน้องคุณบอกว่าคันนี้ล่ะมาแต่ว่าหั่นในความฝันน่ะฝันว่ามีคนมาเว้าคือจังซ้ําใส่หูครับเว้าเว้าเว้าให้ฟังนี่ล่ะว่าเลข1หา3เด้อว่าซั่นล่ะโอ้1หา3เขาวินแล้วเขาแล้วเขาวินแล้วเขาวินเลข1หาเนาะเขาวินแล้วเขาวินแล้ว1หา3จ้าถ้ากัน1หา3ว่าติเลขมักมัก19กับ04ล่ะจ้าเลขตัวเน้น04เอา1หา3เอ้าอันนั้นมันเป็นเลข2โตกับ1หา3มาเพิ่มจักโตก็ได้จ้า1หา3นี่บอกว่าเป็นเลขสิออกเด้อคือว่าว่าบ่ให้ฟังซื่อๆว่าว่าจังได๋ผมในความฝันว่ามีคนเว้าให้ฟังว่าเลข1หา3เด้อจังซี่ล่ะแต่ว่าจําได้ขึ้นใจเลยเลขตัวนี้ว่าแต่การฝันเฮาก็สิจําบ่ได้จังซี่เลขสิออก1หา3เด้อจังซี่บ่บ่ได้ว่าจังซั่นดอกคือจังแบบเลขตัวนี้เว้าขึ้นมีคนเว้าขึ้นมาแม่บอกว่า1หา3เด้อแม่นค่ะจนจําได้พุ่นล่ะติจ้าจําได้เลยครับชัดบ่ชัดก็เชิญจําได้พุ่นเอา1หา3นี่ก็ถือว่าโอ้สดงดงามกลับมา315เฮ้ยผมคือพ่อแล้ววันเขาวันสาพอดีบ่วันใดฝันตั้งแต่มื้อใดฝันตั้งแต่มื้อบอก19พุ่นแล้วจ้าหลายมื้อแล้วโอ้แต่ว่า04เมื่อเที่ยงเมื่อคืนนี่ฝันว่ามีคนว่านเอานี่แบ่งปลาให้คนละครึ่งซั่นตัวเอาข้างหัวไปเด้อว่าซั่นก็ปลาตัวใหญ่ๆแบบเต็มกะละมังเลยเด้ปลา
บ้านเดี๋ยวป้าแบบคล้ายๆว่าตัวหนาวทั้งหัวไปเดี๋ยวพอเสียวทั้งหางมาสั่นคนรู้จักกันนั่นล่ะแบ่งป่ากันจ้ามาสร้างมาจะลงมาดีบ้านนี้กับฟันมาคือจังหวะได้ไปกินเขาก็พวกที่งานไปยังศิลาไปกินในโตกับมีพวกปลาแบบปลากระพงนึ่งมะนาวอย่างมีแต่อาหารดีนะคะอันนี้คือหลังจากที่ฝันหนึ่งหาสามแล้วบอกแม่นค่ะหลังจากแล้วนี่เห็นปะฝันเมื่อคืนนี่แม่บ่ทั้งหัวนะแต่เสียงเลข04ค่ะแต่เสียง04ฝันว่าพี่คนออกปลามาแบ่งให้มันสิเกี่ยวกับเลข1หา3บ่หึถ้าทั้งหัวนี่อยู่ทั้งหน้าคือ1หาเด้แต่อยู่ทั้งหลังคือหา3เด้เกี่ยวบ่เอ้ายังว่าเด้อบัดนี้สวยอยู่เพิ่นแบ่งทั้งหัวให้มันว่าแม่นเพิ่นแบ่งทั้งหัวให้เด้เลขที่คนมากับชีพใจหูคือ153ถูกครับเพิ่นแบ่งทั้งหัวให้ครับก็เป็น1หาเลขข่อยตัวนี่เอ้าเลขข่อยชื่อไว้แล้วตัวนี่โอ้ยชโยแบ่งหัวให้ได้แน่นอนสิก็ถือว่ายังเป็นตัวเก่าเด้ยังเป็นตัวเก่าครับ153เนี่ยก็ยิบมื้อนั้นก็ยิบ1หาเนาะ1หาอือเลขบ่ไปไสอยู่วนอยู่นี่ล่ะวนอยู่กับเลขน้องพุ่มนี่รางวัลนี่คือว่าเลขน้องพุ่มติดแล้วจ้าคือว่าติดแล้วล่ะคือว่าดิในใจอยู่ความคือดีใจฮุ่มอยู่แม่งว่านี่แหละอืออันนี้1หา3กับไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวได้1หา3มาแล้วบ่จังค่อยน่ะมาฝันว่าไปกินเพิ่นตัดหัวไห้คือว่าได้มาแล้วแต่ว่าก็บ่ได้เสี่ยงตัวนี้แม่ค่ะโหบ่ได้เสี่ยงเลข04แหมเสี่ยงเลข04เลขฝันว่าเพิ่นแบ่งป่าให้เลข04เสียงเลข04กับ19จ้าก็เลยฝันวางสิจ้าคนก็หลายหลายก็ยังไปร้องแพ้ไปยังไปสิล่ะเบิ่งแบบมันจำบ่ได้เนาะแต่ว่าจำได้ครับใครครับข้าว่าจะพ้องได้ไปกินไปฉลองไปที่ยังไปกินเมื่อที่เราให้ฟังมื้อนั้นจ้าเมื่อที่เราให้ฟังนั้นมันบ่คนละมื้อจ้าคนละวันเนาะครับก็ถือว่าชัดเจนเนาะมามื้อนี้บ่เสียเที่ยวค่ะหน้ามื้อนี้บ่ถือว่าบ่เสียเที่ยวถือว่าชัดเจนมากได้มื้อนี้โอ้ชัดเจนมากๆครับชัดเจนมากชัดเจนก็สิชัดเจนหลายมัน1หานี่นะมัน1หา3ตรงติเอาซั่นตัวเฮาก็สิรบกวนแม่น้องภูมิซ้ํานี่ตนตัวเนาะครับเพิ่นสิได้เฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายฮะมื้ออื่นไงอ๋อ FC ขอมาครับวางไหนให้น้องภูมิชี้เลขให้ในเด้ออย่าลืมว่าซั่นเอาเลขมาให้หลายอันนี้อยู่ดิเลขมาให้น้อง4ชื่อนี้แล้วบ่แม่นถ้าว่าบ่มีโครงสุดท้ายวันนี้14วันนี้16ติดโค้งเลขวันที่16ล่ะน่าจะมี15นะ15สิมันสักตัวใดลูกแล้วน้องพุ่มชี้ตัวใดครับ40ชี้ลูกชี้ชี้เมื่อกี้404ก่อน404เมื่อกี้40ก้มตัวแดงนะชี้อยู่ซั่นนั่นนั่นเออหาสิอะไรเอ้าจะของผู้ใดอ่ะนี่น่ะเปลี่ยนมา4419ก็เลขน้องพุ่มล่ะหั่นเอาบ่นี่แหละ050414ก็เลขน้องพุ่มล่ะหั่นกับเลขทะเบียนรถนี่ไหนเลขน้องพุ่มเขียนไว้ข้างหลังล่ะเลขน้องพุ่มแม่นล่ะล่ะบ่ทันสิอาจมื้ออาจสิซี่อยู่ช่วงแรกเนาะครับเนี่ยขอบคุณแม่น้องพุ่มมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะน้องค่ะกับชัดเจนแล้วนะคะพี่น้องกับแนวทางหนองภูมิเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับช่วงแรงๆเนาะค่ะแอดก็ได้มาติดตามฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้องมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคองพารวยเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้ลำๆด้วยกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ